มึงได้มึงได้หลายๆอย่างแล้วมึงก็ได้แฟนด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ป่ะหน้าที่การงานก็ต้องทำงานให้เต็มร้อยหรือเปล่าใช่ป่ะใช่ใช่ครับแต่อย่าลงครับบางทีแบบเขาแยกได้ครับลุงใช่หรอใช่ครับบางทีมันก็ต้องรู้นะว่าอะอย่างแอดมินอะผิดละหนึ่งประการแอดมินต้องดูแลในเมืองเท่านั้นต้องไหมห้ามยุ่งเกี่ยวกันในเมืองอ้าวสุดแอดมินมีแฟนในเมืองได้ไงอะอ้าวอยู่ดีแอดมินเอาแฟนจากในประเทศไปเป็นแฟนเฉยซึ่งผิดกฎหลักของแอดมินแล้วถูกป่ะอันแล้วเนี่ยอุ้ยนานมากแล้วนะอ๋อมีแต่ไม่แพร่เชื้อใครเอาป้าที่ไหนมาเต้นเนี่ยฮัลโหลมายังฮัลโหลครับลุงเอาอุ้มดิเจอเลเบลผมมีเทค2ห่อศพอยู่ลุงเจอเลเบลไอ้เนิร์ดครับลุงครับมึงว่าหมึกว่าไงบ้างอ่ะมึงว่าไงน่าสนใจไหมหมึกอ่ะใครนะหมึกอ่ะหมึกหมึกเหรออ่ะอันนี้คือเรื่องอะไรน่าสนใจไหมสุดไหมเหรอไม่ชัวร์ครับลงอันนี้ว่ามันน่าสนใจนะเอากูน่ากลัวสนใจนะเว้ยเพราะถ้าเจอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะโคตรน่าสนใจเลยจริงโคตรได้อันนี้โคตรได้ดีกว่าไม่แชทมาชอบหาเรื่องไงเหี้ยเดี๋ยวเขาก็ด่ากูอีกไอ้สัตว์เหี้ยหาเรื่องมาให้กูพูดถึงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาด่ากูไม่สนลูกใครเลยนะเหี้ยชอบแล้วมึงเนี่ยให้กูโดนด่าเนี่ยด่าหมดไม่สนลูกใครอ่ะแต่ถ้าสนใจอินบ็อกซ์มาทำอะไรมาดีครับลุงครับผมหาศพลุงหายเออว่ะประกาศดิประกาศดิประกาศดิศพหายเฮ้ยคุยเป็นไงบ้างเดี๋ยวครับลุงเป็นไงบ้างไป2ครับเย้อย่างเอาอ่ะโคอีเดี๋ยวนี้แม่งเทพเกินตบเขาบอกไปเกิดโรงพยาบาลนะครับเอาให้หน่อยได้ครับอ๋อนี่แอดมินเหรอเดสแอดมินแบร์แอดมินแบร์เขาชื่อแบร์เขาบอกทำงานดีมากขอบคุณครับแต่เขายังไม่มีแฟนนะครับลุงวันนี้แต่พี่อินเขามีแล้วมีไวเนาะตอนแรกไม่เป็นแอดมินไม่ใช่หรอเขาไม่ยุ่งให้กูฝากถามนี่ว่าทำไมแอดมินเดี๋ยวนี้ถ้าพอเป็นแอดมินแล้วเริ่มมีแฟนกันว่ามึงอธิบายให้กูเข้าใจดิ
ทำไมมันเท่เหรอมันเท่เหรอวะไอ้เหี้ยกูถามมึงดิไอ้แบบเสน่ห์มันจะเพิ่มขึ้นประมาณ 100% ครับอ๋อก็คือเป็นแฟนแอดมินอะไรประมาณนี้นะเอ้ยกูแฟนแอดมินว่ะไอ้เหี้ยมีอะไรอ่ะเดี๋ยวกูฟ้องแฟนกูเดี๋ยวมึงโดนแบนแน่อะไรประมาณนี้ปะมันก็ไม่เสมอไปครับบางคนก็ต้องอยู่ที่บางคนเลยครับว่าเขาเข้าหาเราเพราะผลประโยชน์เปล่าอืมแล้วเขามึงคิดว่าเขาหาเพราะผลประโยชน์ปะลองดูครับตอนว่าเราถ้าเราไม่ได้เป็นแอดมินกูถามมึงอ่ะกูถามมึงอ่ะก็ตอนไม่เป็นแอดมินก็ไม่มีแฟนแต่ตอนเป็นแอดมินมีแฟนมึงว่าผลประโยชน์ปะบางทีตอนที่เราไม่มีแฟนเขาอาจจะไม่เห็นเราก็ได้รู้แบบเราไม่มีตัวตนไงอ้าวถ้ารักถ้าแบบคมลิขิตอ่ะต่อให้มึงไปอยู่ด้วยน่ะอยู่ในป่าอ้อยผูกโม่ถ้าคนเป็นเนื้อคู่อ่ะยังไงก็เนื้อคู่อยู่วันอังคารปะถูกครับอันนี้ถูกถูกต้องไหมใช่ครับผมใช่ไหมล่ะผมไม่มีครับผมไม่มีอ่ะไม่กูแค่ถามเฉยว่าอันเนี้ยเข้ามาเพราะผลประโยชน์หรือว่ายังไงแค่นั้นเองอันนี้ผมไม่รู้อ่ะครับสำหรับคนอื่นนะสำหรับตัวผมไม่มีผลประโยชน์อยู่แล้วครับตัวผมยังไม่รู้ผลประโยชน์ตัวเองเลยคืออะไรแบบนี้เข้ามาหวังหรือเปล่างี้เราต้องลกพนักงานทิ้งเนาะแบบว่าเป็นแอดมินแล้วมีแฟนเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ปะไอ้เหี้ยเหมือนแบบอ่ะมึงเข้ามาเป็นแอดมินมึงได้หลายๆอย่างแล้วมึงก็ได้แฟนด้วยอย่างงี้มันก็ไม่ใช่ปะหน้าที่การงานก็ต้องทำงานให้เต็มร้อยหรือเปล่าใช่ปะใช่ใช่ครับแต่อย่าลงครับบางทีแบบเขาแยกได้ครับลุงใช่เหรอใช่ครับบางทีมันก็ต้องลงนะเว้ยอะอย่างอะแอดมินอะผิดละหนึ่งประการแอดมินต้องดูแลในเมืองเท่านั้นต้องไหมห้ามยุ่งเกี่ยวกันในเมืองอ้าวสุดแอดมินมีแฟนในเมืองได้ไงอะอ้าวอยู่ดีแอดมินเอาแฟนจากในประเทศไปเป็นแฟนเฉยซึ่งผิดกฎหลักของแอดมินแล้วถูกปะใช่ครับแต่นี่น่าจะไม่มีครับไม่กูไม่ได้พูดถึงมึงไงกูพูดถึงท่านอื่นๆไงว่าในเมืองห้ามยุ่งเกี่ยวทุกอย่างในเมืองแต่แอดมินหยิบคนในประเทศมาเป็นแฟนเฉยเลยเนี่ยงงอันนี้ก็ต้องตักเตือนครับผมว่าเอออันนี้ต้องไปคุยนะอันนี้กูแค่พูดถึงเฉยๆนะอ๋อได้ครับผมแค่พูดให้ฟังเฉยๆได้ครับเดี๋ยวผมไปดูศพให้นะครับโอเคครับครับผมมึงว่าไงวะพี่อินนี่เกาะหลังทุกเช้าในเมืองตอนแรกอ่ะไปอินเหรอมีแฟนในเมืองเฉยอ่ะอันนี้พี่กดหลังแอดมินป้าพิงค์ใช่ปะไอ้เหี้ยก็น่ะตอนแรกไม่ยุ่งกับผู้หญิงเลยครับลงตอนเป็นผู้เล่นเอ้ลงหัวเว้ยเห็นแบบแบบแน่ปากไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้หนุ่มมึงว่าแอดมินมีแฟนในเกมว่าไงวะครับพี่แป๊บนึงนะครับลุงว่าไงเต๋อให้เพื่อนมาช่วยหน่อยดิว่าอยู่ไงแป๊บอะติดกันคนละครึ่งชั่วโมงอะในคุกติดคุกเอ้ยไปช่วยใครก็ได้ไปช่วยไอ้ตี๋ในคุกหน่อยดิติดคุกคนละครึ่งชั่วโมงเลยนะครับไอพี่ไปช่วยดิไม่มีรถถือกันนอกแต่ไปดูครับเนี่ยวันเดย์เป็นไงบ้างไอ้นมครับผมเฮ้ยมึงว่าแอดมินเนี่ยไอ้เหี้ยตอนแรกอ่ะไม่มีแฟนเว้ยแต่พอเข้ามาเป็นแอดมินปุ๊บมีแฟนเฉยเลยมึงว่าไงวะแปลกๆนะครับอันเนี้ยมึงว่าไงว่างั้นนี้เลยครับผมเห็นเขาขับรถด้วยกับผู้หญิงครับแอดมินคนที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะใช่มั้ยใช่ครับลูกเขาอยู่กับผู้หญิงผมทําไมถ้าได้กูถามในมุมมองมึงเลยทําไมปุ๊บเป็นแอดมินน่ะทําไมแบบมีแฟนง่ายจังวะอันนี้ถามมึงหน่อยดิกูอยากรู้เว้ยด้วยน่าจะว่างมั้งครับด้วยอะไรอย่างก็ไม่รู้เขาอะโอเคแล้วน่าว่างก็น่าว่างแหละไอ้ย่าโอเคก็ไม่น่าว่างนะงานน่าจะเยอะแต่ยังหาเวลาไปได้ไอ้ย่าไอ้วอฟมึงกุมศพอยู่นะไม่ได้อมสิกำลังเอาศพเตรียมเดี๋ยวกูช่วยเอาชุดมันเพิ่งเข้ามากูเพิ่งเข้ามาไม่ผมขอเคลียร์ก่อนผมเคลียร์ของก่อนโอเคผมขอครับของซ่อมไล่บัมอยู่พี่ถูกศพอยู่ในรถ3ชั่วโมงเอาอะไรเดี๋ยวพี่จุ๊บมาเอากิฟต์ที่จุ๊บมา163เฮ้ยเอ็งมึงว่าไงวะเอ็ดมินมีแฟนเนี่ยน้องไอ้เหี้ยมึงต้องได้ตะกี้ไม่ได้ทำสัญญามาใหม่นะเนี่ย
แอดมินมีแฟนในประเทศเนี่ยมันห้ามเกี่ยวข้องกับสตอรี่หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับภายในเมืองนะอย่าเพิ่งชุบมันจะทำนิสัยแบบมึงไม่ได้แล้วนะมึงเลิกมาต้องนานแล้วนะว่าอยากให้มีคนแบบนี้อีกเพิ่มมาดิถูกต้องถูกต้องยังไงดีอันเนี้ยไม่ผมนี่ไปแล้วผมจะการไปแล้วรอบนึงอย่างนี้มันไม่ได้เว้ยเฮียตอนแรกที่คนนี้คุยมันเป็นหมอแล้วหมอก็เลยคนนี้ก็เลยไปทั้งกลางใส่คนอื่นเต็มไปหมดเลยเอาหรอใช่อ้าวเห็นไหมเห็นไหมรอบนึงเห็นไหมอันนี้ผมพูดในสิ่งเห็นไหมสิ่งที่มันจะเป็นเนี่ยอย่าหมายถึงว่าแค่แบบแบบคุยก็ถ้าคุยก็คุยแค่ข้างนอกพอโอเคต้องตักเตือนเราต้องตักเตือนซึ่งกันและกันอย่าทำนิสัยแบบเอ็กเว้ยมาก่อนเอ็กมันเคยเป็นยิ่งกว่านี้อีกเอ็กมันเอาใหญ่เลยไปหาคนที่จนผัวเขาตามอ่ะดีแล้วถ้าไม่ทำแบบนั้นดีแล้วมีลูกแล้วไอ้ที่มันไม่ควรไหมถ้าเลิกได้ก็ดีน้องพี่เป็นห่วงไม่มีพี่ปิดเสียงไม่มีใครได้ยินไม่น่าปิดอ่ะดูรู้จักดีมาอย่างเงี้ยไม่ปิดแน่นอน Sound muted ไอ้วอลส่งไปด้วยได้ไอ้กูชุบไหม62ตำรวจยังไม่12เลยพี่ห่อศพยังไม่ได้โอเคครับรอพี่จะอุ้มใช่ปะเอากล่องซ่อมไปถ้าเรารวมพลังกันตีตำรวจนี้เราง่ายเลยนะเอาจริงไหวพี่ไหวมึงจะตีตลอดเหรอลุงอย่างเช่นไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่62อีกแก๊งนึงไอ้แก๊งน้ำเงินอีกอย่างรวมพลังถ้าเรารวมพลังตีตำรวจเนี่ยสบายไหวชิวถือว่ามีผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่แล้วมันก็จะจ้องหน้าพวกมึงเนี่ยไอ้พวกศพเนี่ยที่นอนอยู่นี่แหละมันจะจ้องมึงเลยตอนเนี้ยตอนนี้มันก็จ้องอยู่แล้วพอเราตีเสร็จใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น33ใช่ไหมเออใช่ตามแผนเลยไอ้ยี่อินมีแฟนไล่บ๊อบทำนิสัยเหมือนมึงเลยตอนมึงมีตอนมึงมีชื่อเสียงเมื่อก่อนอ่ะอะไรอ่ะทำไมต้องมาแบบเปรียบเทียบกับผมด้วยอ่ะไม่ก็พูดในกรณีเหมือนมึงเลยไม่เหมือนคือเมื่อก่อนเนี้ยแม่งมีผู้หญิงคนนึงแฟนที่แหละใครไม่รู้เลยแบบประมาณแบบว่าเนี่ยกูเมียกูแบบเมียหัวหน้าดีจีอะไรประมาณเนี้ยพี่ครับแต่เมื่อก่อนผมตอนผมยังไม่ได้สตรีมเลยผมคบเขาก่อนสตรีมอีกพี่อย่าเอาผมมาเปรียบเทียบกับเขาสิเอาผมปัดดาวไปเลยเจ๊ปัดดาวไปเลยเจ๊ทุกวันนี้ผมจะเป็นเหมือนไอ้โจโฉอยู่นั่นแหละไม่เป็นแบบปู่อ่ะตอนแรกมึงจะเป็นแบบพี่ไม่ใช่หรอตอนแรกก็จะพยายามเยอะยากกว่ายากกว่าถามจริงยากกว่าใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตยากไงยากมันยากยังไงกูก็ทำได้นะพี่ทำได้ไงก็พี่เก่งไงแต่ผมมันยากไหนอ่ะผมยกตัวอย่างมามันยากตรงไหนคือนิสัยผมอ่ะเป็นคนขี้คุยไว้พี่ผมจะแบบเล่นกันนู่นนี่นั่นทุกคนอ่ะนิสัยกูขี้คุยเหมือนกันใช่ก็พี่คุยกับผู้ชายไงแต่ผมแบบพอมันเราแบบคุยกับตุ๊ดอ่ะแล้วมันติดกับพี่มันก็คุยสนุกกับแกล้งเล่นอะไรเงี้ยมันก็ชุ่มกระชวยใช่ไหมเขาว่ายิ่งแกล้งยิ่งรักไม่ใช่หรอไม่ครับพี่แต่ผมแกล้งเฉยๆแกล้งเฉยผมแบบชอบเล่นกับน้องมันยากไงมันยากไงยากเพราะมึงเป็นคนขี้คุยแล้วไงต่อใช่แล้วแบบผมก็แบบไปเล่นนู่นนี่นั่นหาแบบบางทีก็แบบไปจีบอ่ะจีบก็จีบแค่ในนั้นนะไม่ได้จีบนอกเลยไม่แต่มึงต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงด้วยมึงคุยกับผู้หญิงข้างในเนี่ยแล้วเขารู้สึกยังไงผมเข้าใจไปพี่แต่คือแบบคนไหนวะถ้าที่ใส่ผมอ่ะเวลาผมมีแฟนผมจะไม่คุยกับคนอื่นเลยแบบว่าข้างนอกนะจะไม่มีการลามเลยเท็กสองเริ่มแล้วไปมาจะรั่วเท็กสองเริ่มแล้วเท็กสองเริ่มแล้วไม่เดี๋ยวกูนี่ไงเดี๋ยวกูชุบไหมมาตำรวจมันห่อไม่ได้พี่ตำรวจ12ตำรวจยังไม่พอโดนห่อไอ้โดนใบอะดิแล้วรอเอ้าก็ห่อเปย์ไว้อย่างเงี้ยแหละมันไม่มีใครสนใจหรอก